ับวันนี้ผมอยู่ในรถ Toyota Camry นะครับก็เป็นโฉมก่อนปัจจุบันนะครับที่เป็นหน้าค้างหมูนะครับวันนี้เราได้ติดจอตรงรุ่นตัวนี้ซึ่งผมเห็นแล้วชอบมากๆเลยนะครับซึ่งมันใหญ่มาก10นิ้วนะครับดูเต็มตาภาพชัดมากๆเลยดูนะครับโอ้โหไหลลื่นมากนะครับแล้วก็เป็น Android นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเวอร์ชั่น7แล้วนะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับจุก Google Map นะครับหรือว่าดูทีวีออนไลน์ต่างๆได้เลยนะครับแล้วคันนี้นะครับยังมีไฮไลท์อย่างนึงคือกล้อง360ครับคุณป้ายลองเปิดให้ลูกค้าดูนะครับนี่ครับมันเป็นกล้องที่เขาเรียกว่าทำให้คุณลูกค้าเนี่ยเรียกว่าปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้นนะครับที่เป็น 3D HD เลยนะครับโอ้นี่ชัดมากชัดจริงครับทั้งที่คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมุมถอยหลังนี่เป็นแบบนี้นะครับเพื่อให้เรากะระยะได้ง่ายนะครับนี่คือไฮไลท์ของแคมรี่นะครับโฉมน่าจะปีประมาณ2012นะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับจำปีมันไม่ได้แล้วแต่นี่ครับความลงตัวเข้ารูปนะครับมาพร้อมเกาะที่มาถึงแอร์ของเรานะครับแต่ว่าแอร์นี่เป็นแอร์เดิมนะครับเราลองไปเล่นสักคันหนึ่งลองดูยูทูบครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองเสิร์ชดูนะครับใช้ความตัดเสียงดูนะครับ Thailand Got Talent เป็นไงครับยอดเลยนะครับก็รับรองว่าเพลิดเพลินสำหรับการขับรถแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีกล้อง360แบบนี้ที่ทำให้เราเขาเรียกว่าขับรถถอยจอดถอยอะไรเข้าซองอะไรได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับโอเคนะครับจบไปสำหรับเมนูนี้นะครับนี่ครับลองมาดูอีกตัวนึงครับฟังก์ชันที่เน้นกันบ่อยๆนะครับนี่เลยครับ Google Map ครับรับรองว่าคุณผู้ชมจะเขาเรียกว่าคำนวณเวลานะครับพลาดนัดเรียกว่าไม่พลาดนัดในการที่เราจะเช็คพื้นที่นะครับรถตรงรถติดเนี่ยนะครับเห็นเส้นสีแดงก็จะรู้หมดเลยนะครับโดยประสบการณ์ที่ผมใช้มาผมก็ถือว่าเวิร์กนะครับสำหรับ Google Map ทำให้เราเนี่ยกะระยะเวลาในการขับรถได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับฝากไว้นะครับสำหรับจอ Android ซึ่งก็คงจะไม่รีวิวเยอะนะเพราะผมจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ของมันอยู่แล้วนะครับต้องการดูออนไลน์ก็ขอให้มีอินเทอร์เน็ตแค่นั้นเองนะครับโอเควันนี้ผมช่างตุ่นขอตัวไปปล่อยรถคันนี้ให้กับลูกค้าก่อนนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ